่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งอัพทุกกูอีกแล้ววันนี้พี่หนึ่งก็จะมารีวิวนะครับเด็กเป็นเมตาเก่าคนอื่นอาจจะเล่นอีกแบบนึงตัวเนี้ยพี่หนึ่งจะเอารองเอามาจัดอีกแบบนึงซึ่งแบบนี้น่าจะเล่นได้เด็กนี้ก็คือเด็ก ADP มิโลคาร์ลอสหลายคนอาจจะงงเฮ้ยทำไม ADP ถึงไม่ไปคู่กับซาเชียนพี่หนึ่งเอามาเล่นกับมิโลคาร์ลอสทำไมอะไรอย่างงี้คำตอบแรกเลยนะทำไมถึงเล่นกับมิโลคาร์ลอสนั่นก็คือมิโลคาร์ลอสมันถูกกว่าซาเชียนเยอะประมาณ 7-8 เท่าอ่ะซึ่งพี่หนึ่งไม่อยากจะทำเด็กแพงๆมานำเสนอให้กับทุกๆคนได้ดูเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเล่นโปเกมอนก็ไม่จำเป็นต้องเล่นเด็กแพงถึงจะชนะเสมอไปถูกไหมเด็ก ADP มิโลคาร์ลอสเนี่ยพี่หนึ่งใส่อะไรบ้างอย่างแรกโปเกมอนตัวแรกเลยนั่นก็คือนี่เลย ADP เนี่ยถ้าโจมตีของมันนั่นก็คือถ้า Animate Lane เนี่ยมันบอกว่าจะโจมตี150ดาเมจเอฟเฟคของถ้าโจมตีนั่นก็คือนำ Energy พื้นฐาน3ใบติดโปเกมอนตามชอบจะติดตัวนี้2ใบตัวนี้1ใบหรือว่าตัวนี้1ใบตัวนี้2ใบหรือว่าตัวละ1 1 1ก็ได้แล้วแต่ต่อไปเนี่ยเป็นท่า GX Outer Genesis ซึ่งท่านี้มันบอกว่าถ้าติด Energy เหล็ก1ลูกมันจะทำให้จนกว่าจะจบเกมเนี่ยดาเมจของโปเกมอนฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยจะบวก30พอเรากดท่า GX ไปแล้วใช้ Animate Lane เนี่ยท่าแรกเนี่ยจาก150มันก็จะกลายเป็น180ดาเมจซึ่งสามารถน็อกโปเกมอนซัพพอร์ตหลายตัวได้เลยอย่างเช่นเราสามารถน็อกเลเล่ได้น็อกเดเดเนตได้เลยความพิเศษมันไม่ได้มีแค่นั้น Outer Genesis เนี่ยมันบอกว่าถ้าเราติด Energy น้ำไปอีก1 G เนี่ยมันจะทำให้ถ้าเราน็อกโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยเราจะหยิบไพ่เพิ่มอีก1ใบนั่นหมายความว่าถ้าเรากด GX ด้วย Energy เหล็กและ Energy น้ำเนี่ยมันจะทำให้เราโจมตีแรงขึ้น30แล้วก็พอน็อกฝ่ายตรงข้ามได้ก็จะได้อีก1ไพ่ต่อไปเรามาดูโปเกมอนตัวถัดไปนั่นก็คือมิโลคาร์ลอสนี่มิโลคาร์ลอสเนี่ยบอกว่าติดจี้น้ำ1จี้จี้ใส่2จี้นะครับท่าแรก Aqua Impact Aqua Impact บอกว่ามันจะตีอยู่แล้ว10แล้วก็คูณตามค่าหนีฝ่ายตรงข้ามสมมุติว่าตัว ADP เนี่ยมันหนี3ใช่ไหมถ้าโดนมิโลคาร์ลอสตีเนี่ยมันก็จะคูณเม็ดละ50ใช่ไหมก็เป็น150แล้วก็บวกที่ตัวมันอีก10ก็ตีเป็น160ดาเมจโปเกมอนตัวถัดไปที่พี่หนึ่งเอามาใส่นะครับก็คือซามาเซนต้านี่ถึงว่าพี่หนึ่งจะไม่มีซาเชียนแต่พี่หนึ่งมีซามาเซนต้านะซามาเซนต้าตัวนี้พี่หนึ่งใช้ความสามารถของมันความสามารถของมันก็คือโลกคงกระพันเนี่ยจะไม่ได้รับดาเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนรีแม็กนั่นหมายความว่าพวกเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยก็ยังโดนอยู่เนาะแค่ไม่โดนแค่ดาเมจตัวนี้พี่หนึ่งจะเอาไว้ชนกับวีแม็กถ้าเกิดว่าเจอวีแม็กเนี่ย ADP น่าจะตียังไงก็ไม่ตายวันเทิร์นคิวไม่ได้ก็ต้องตี2ครั้งแล้วมีโลคาร์ลอสเลือดน้อยมากก็อาจจะโดนน็อกก่อนแล้วก็เอาตัวซามาเซนต้าเนี่ยขึ้นไปตีทำดาเมจก่อน130ดาเมจต่อไปก็เป็นโปเกมอนซัพพอร์ตนะครับโปเกมอนซัพพอร์ตตัวแรกเลยก็คือนี่เลยครับตัวโปเกมอนซัพพอร์ตตลอดการจิราชิจิราชิเนี่ยมันบอกว่าดวงดาวอธิษฐานเนี่ยหยิบการ์ดจากบนสำรับเนี่ย5ใบแล้วก็หยิบการ์ดเทรนเนอร์ในนั้นอ่ะ1ใบขึ้นมือแต่หลายคนก็ใช้เป็นอยู่แล้วล่ะจิราชิต่อมานะครับก็คาปูเซฟูตัวนี้ก็มาตรฐานเลยหรือว่าใครอยากจะใช้เป็นมาตาชิรากะก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆใดๆก็ได้แล้วแต่มันมีหลายตัวเลยที่สามารถใช้แทนเทเลฟูได้ต่อไปนะครับก็เป็นมาชาโดมาชาโดเนี่ยจะใช้ตัวที่เป็นความสามารถรีเซ็คฮอลนะครับก็คือใช้ได้1ครั้งในเทิร์นฝ่ายเราถ้าโปเกมอนตัวนี้อยู่ในตำแหน่งเบนเราสามารถใช้ได้1ครั้งก็คือนำตัวมันเองอะลงตำแหน่งทิ้งการนะครับแล้วก็สามารถทำให้สเตเดียมที่วางอยู่เนี่ยเสียหายหรือพังไปต่อไปคือแอปโซครับผมแอปโซตัวนี้มันบอกว่าความสามารถการล้มล้างแห่งความมืดเนี่ยมันจะทำให้โปเกมอนพื้นฐานของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีค่าหนีเพิ่มอีกลูกน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าทำให้ค่าหนีเพิ่มมันเพราะอะไรต่อไปนะครับก็จะเป็นการ์ดเทรนเนอร์นะครับการ์ดเทรนเนอร์ที่พี่หนึ่งใช้ก็หลักๆก็จะเป็นพยายามใช้การ์ดที่ทิ้งน้อยที่สุดซึ่งแน่นอนว่าโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชเนี่ยพี่หนึ่งไม่ใช้แน่นอนเพราะว่ามันทำให้เกิดการทิ้งมือมหาศาลเลยพี่หนึ่งก็จะใช้เป็นชิโรนานะครับชิโรนาแทนแล้วก็ใช้ลิเลียใช้ฟุกรันฟุกรันประมาณนี้เพราะว่าที่พี่หนึ่งใช้ฟุกรันเนี่ยเพราะว่าในคอมโบของมิโลคาร์ลอสเนี่ยพี่หนึ่งจะต้องวางสเตเดียมเหมือนกาล่า
วางสเตเดียมเหมือนกาล่าแล้วเหมือนกาล่าเนี่ยมันจะทำให้ค่าหนีบนโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้เนี่ยมันเพิ่มขึ้น2ซึ่งอาจจะทำให้โปเกมอนพี่หนึ่งอ่ะโดนดึงขึ้นไปติดดอยได้พี่หนึ่งก็เลยต้องใช้ต้องมีฟูกาลานเอาไว้ตัวหนึ่งเผื่อว่าพี่หนึ่งจะสามารถเอาใช้เอฟเฟกต์สลับได้นะนอกจากการใช้สลับแล้วต่อไปก็ครับการใช้เมเนี่ยมันบอกว่าถ้าโปเกมอนของเราโดนน็อกเนี่ยเราจะสามารถหยิบโปเกมอน1ตัวเอเนอร์จี้1ใบแล้วก็การ์ดเทรนเนอร์1ใบได้ซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์ต่อไปก็ที่ใช้ก็เป็นบอสออเดอร์ครับแล้วก็กัสมาฮาลาเนี่ยมีประโยชน์มากๆในการใช้เพื่อเสิร์ชเหมือนกาล่าใช้เสิร์ชลูกโป่งใช้เสิร์ชสเก็ตบอร์ดเสิร์ชช้อยแบนเสิร์ชจี้พิเศษซึ่งในจี้พิเศษที่พี่หนึ่งใช้เนี่ยคือพี่หนึ่งใช้จี้ลุงเจ็บ10นะครับต่อมาที่สำคัญเลยนี่ฟิลเบอร์เวอร์ต้องใช้พักคาดก็ต้องใช้และอีกอย่างหนึ่งที่พี่หนึ่งใส่เสริมขึ้นมาในเด็กนี้นะครับก็คือคัสตอมแคชเชอร์ครับผมคัสตอมแคชเชอร์เนี่ยมันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะสารพัดประโยชน์ซึ่งมันสามารถใช้ดึงแทนบอลออเดอร์ได้ในกรณีที่เราใช้เมแล้วใบนี้อยู่ในมือใบหนึ่งแล้วก็เอาใบนี้ขึ้นมาอีกใบหนึ่งแล้วก็หาโปเกมอนกับเอเนอร์จีได้แล้วก็บอลที่พี่หนึ่งใส่ก็จะมีควิดบอลครับผมมีเนสบอลแล้วก็มีฟิชเชตบอลแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเล่งจี้ได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คืออะควาแพดนั่นเองแล้วก็สปินเนอร์นี่สำคัญมากๆเลยสำหรับต้นเกมของเด็ก ADP เนาะเพราะว่ามันจะสามารถเลือกได้ที่ว่าเราจะหาจี้เหล็กหรือว่าจี้น้ำนะครับมาถึงวิธีการเล่นดีกว่าวิธีการตั้งเกมของเด็กเนี้ยที่หนึ่งคิดเอาไว้นะครับก็คือพี่ก็เล่นแบบ ADP ปกติเลยก็คือนำมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้สามารถติด Energy เหล็กและ Energy น้ำเพื่อที่จะได้กด GX ในเทิร์น2ให้ได้พอกด GX ได้ก็อาจจะใส่อีกใบ1ใบแล้วก็โจมตีด้วยท่า Ultimate Ray เพื่อที่จะหยิบเอา Energy มาติดตัวมิโลคาลอสที่อยู่ในแถวหลังให้ได้พอติดในแถวหลังให้ได้ปั๊บพี่หนึ่งก็จะพยายามวางแอปโซให้ได้2ใบแล้วก็เหมือนกาล่านั่นจะทำให้ดาเมจในการโจมตีของพี่หนึ่งจะเพิ่มขึ้นมาอีก200ดาเมจเพราะว่าเหมือนกาล่าจะเพิ่มขั้นหนี2ถูกไหมแล้วก็แอปโซก็จะเพิ่มขั้นหนีอีกอย่างละ1ก็เป็น200ดาเมจก็ตีเพียวๆแบบโปเกมอนที่ไม่มีขั้นหนีเนี่ยก็จะโดนไปเลย210ดาเมจแต่ว่าโปเกมอนตัวไหนที่มีขั้นหนี2หรือ3ถ้ามีขั้นหนี2เนี่ยก็ต้องโดนเต็มๆแน่ๆเลยคือ310ดาเมจถ้ามีหนี3เนี่ยโดนเลย360ดาเมจครึ่งซึ่งค่อนข้างแรงเลยนะสำหรับการโจมตีด้วย3 energy เนี่ยไม่ใช่310มันต้องเป็น340เพราะว่าเรากด GX ไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคนตัวโปเกมอนตัวไหนที่มีขั้นหนี2เนี่ยถ้าโดนคอมโบนี้เข้าไปก็คือน็อกแน่นอนแต่ว่าแอปโซเนี่ยจะเอฟเฟคเนี่ยจะไม่ทำงานต่อเมื่อโปเกมอนในตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันไม่ใช่โปเกมอนที่เป็นร่างพื้นฐานเพราะฉะนั้นน่ะการตี Vmax เนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่า Vmax ไม่ใช่โปเกมอนพื้นฐานใช่ไหมล่ะอาจจะตีได้แบบพวกโปเกมอนแท็กทีมเงี้ยโดนแน่ๆโปเกมอน V เนี่ยอย่างพวกซาเชียนอะไรเงี้ยโดนแน่ๆเพราะซาเชียนหนี2ก็เป็นไงบ้างครับเด็ก ADP มิโลคาลอสของพี่1เนี่ยยอมรับเลยว่าไปลอกคนอื่นเข้ามาอีกทีนึงแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเด็กเนี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เด็กที่แพงก็เป็นอีกเด็กนึงที่เล่นสนุกแล้วก็ราคาไม่แพงมากก็ถือว่าเป็นเด็กกลางๆแล้วกันเด็กราคากลางๆมิโลคาลอสเนี่ยถ้าเป็น RR เนี่ยก็อยู่ตัวละ50บาท60บาท70บาทไม่เกิน100อ่ะครับประมาณเนี้ยแต่ว่าจะมีตัวที่แพงก็คือจิริชิแอบแพงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แพงโดดมากเด็กเนี้ยไม่ได้ใส่เดเดเนนะสำหรับใครที่อยากเล่นโปเกมอนการ์ดแบบพี่หนึ่งนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านการ์ดทั่วไปแล้วก็หาซื้อได้ที่ในอินหลายๆสาขาก็ตอนนี้ทั่วประเทศก็น่าจะมีหมดแล้วก็ลองไปหาซื้อกันได้สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพี่หนึ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่หนึ่งขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย